ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนๆ FC เด้อคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าผมไปซื้อชุดโซ่สเตอร์ของเว็บ110 125 Dream Fin ร้านบอกว่าใส่กันได้นะครับแล้วผมจะเอามาใส่ซูซูกิสแมชได้ไหมนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบมีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชุดโซ่สเตอร์นะครับสงสัยเพื่อนเพื่อนน่าจะไปสั่งมาจาก Lazada Shopee อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าคำตอบมันมั่วๆเหลือเกินเหมือนไม่ใช่มืออาชีพเหมือนไม่รู้จักอะไรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเขาบอกมาแบบนี้ก็คือไม่สมควรไปซื้อกับร้านเขานะเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องรถเลยนะครับถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงว่าร้านค้าร้านนั้นตอบมาแบบนั้นก็คือไม่สมควรไปซื้อกับเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีความรู้พื้นฐานด้านยานยนต์เลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าอยากจะขายอะไรก็ขายให้นะครับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนๆว่าเมื่อพูดถึงตัวโซ่สเตอร์นะครับเพื่อนๆเมื่อพูดถึงตัวโซ่สเตอร์นะครับไปโซ่สเตอร์ของรถแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับขออนุญาตหยิบยกเป็นของเก่าที่เปลี่ยนออกมานะครับไม่อยากแกะของใหม่เพราะว่าวันนี้อากาศมันชื้นนะครับถ้าแกะออกมาโดนความชื้นบางทีมันอาจจะขึ้นสนิมก็ได้นะครับก็ขออนุญาตแล้วกันเป็นของเก่านะครับเพื่อนๆดูซิว่าไอโซ่สเตอร์ไอสเตอร์เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับนะครับมันสามารถใช้ร่วมกันได้จริงหรือนะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตอร์ทีละอันก่อนนะครับยังไม่พูดไปถึงแต่ละค่ายนะครับเพื่อนๆให้ดูทีละอันไปก่อนนะครับในคอมเมนต์ถามว่าบอกว่าดรีมใช่ไหมดรีมนะครับดีมดูมาดูดีมก่อนนะครับอันนี้ดีมดรีมเว็บร้อยนะครับดรีมเว็บร้อยนะครับดีมเว็บร้อยในรุ่นเก่านะครับต่ำกว่าปี2005ลงไปนะครับดรีมเว็บร้อยนะครับดีมร้อยเว็บร้อยที่ต่ำกว่าปี2005ลงไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือรถของปีเก่าๆนะครับในตระกูลดีมเว็บร้อยเว็บร้อยสิบนะครับที่ต่ำกว่าปี2005นะครับเพื่อนๆเห็นไหมดูสังเกตรูนะครับสังเกตรูสังเกตเบ้านะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับนะครับไอ้ตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยผมยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นของเวฟ125เวฟ110ไอนะครับเวฟ110ไอนะครับต่ำกว่าปี2018นะเรามาดูนะครับว่าเวฟ125กับดีมมันจะใส่กันได้ไหมอย่างที่คอมเมนต์เขาบอกมานะครับเรามาดูนะครับรูน็อตเห็นไหมรูน็อตมันไม่ตรงเห็นไหมไม่ว่าจะหมุนไปตรงไหนรูน็อตมันก็ไม่ตรงนะครับเห็นไหมรูน็อตมันไม่ตรงนะครับดังนั้นเห็นไหมสังเกตดูความถี่ความห่างของรูน็อตมันไม่เท่ากันเห็นไหมความถี่ความห่างเนี่ยความถี่เนี่ยช่องนี้นะครับช่องนี้เห็นไหมความถี่ความห่างของรูน็อตมันไม่เท่ากันแล้วมันจะไปใส่กันได้ไงในคอมเมนต์ที่เขาที่เพื่อนๆถามเข้ามาก็คือไอ้ร้านค้าร้านนั้นถ้าเป็นร้านนั้นคอมเมนต์บอกท่านว่าใช้ได้ก็คือมั่วแล้วล่ะนะครับเนี่ยมันใส่กันไม่ได้อันนี้ดีมกับเวฟ125นะครับดีมกับเดฟอันนี้ดีมนะครับดีมเวฟ100ดีมเวฟ110ต่ำกว่าปี2005นะครับอันนี้ย่อจะเป็นเวฟ125นะครับเพื่อนๆเวฟ125เวฟ110ไอตัวแรกต่ำกว่าปี2018เห็นไหมนะครับในรถแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้มีเพื่อนเพื่อนมีเม้นต่อไปอีกว่าฟินหรือเปล่าฟิน
ฟินกับสปาร์ค 115i นะครับอันนี้เป็นสปาร์ค 115i นะครับเอาเฉพาะสเตอร์ล้างก่อนอันนี้สปาร์ค 115i นะครับอันนี้สปาร์คตัวเก่าอันนี้สปาร์คตัวเก่านะครับสปาร์ค 115i ก็คือตัวนี้ตัวนี้อันนี้สปาร์ค 115เก่าที่เขาจะกำกับ RX มานะครับเรามาดูรูน็อตรูน็อตไม่ตรงครับรูน็อตไม่ตรงเบ้าไม่ตรงครับไอรูน็อตตัวนี้มันแคบกว่าไอรูตรงนี้มันแคบเข้ามากว่านะครับประมาณ 3-4 มิลนะครับเพื่อนๆรูน็อตมันไม่ตรงนะครับแต่ยังไงมันก็ไม่ตรงนะครับแต่ยังไงมันก็ไม่ตรงนะครับเนี่ยดังนั้นสปาร์คเก่ากับสปาร์คใหม่สเตอร์ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วยิ่งไม่ต้องถามถึงเลยนะครับว่ามันจะไปลงกันกับไอ้ตระกูล Honda หรือเปล่านะครับมันไม่ลงกันครับรูน็อตมันแคบกว่ากันเยอะเห็นไหมเห็นไหมรูน็อตมันแคบกว่ากันเยอะมันจะไปใส่กันได้ไงนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับรูน็อตมันไม่ตรงนะครับดังนั้นรถแต่ละรุ่นรูน็อตรูสเตอร์มันไม่ตรงกันเดี๋ยวทีนี้ถ้าจะถามมาว่าเอาไปใส่สมาร์ท110ได้ไหมสมาร์ท110มันไปใช้กับ RC นะครับมันไปใช้กับ RC นะครับสเตอร์หลังสมาร์ทใช้กับ RC นะครับเรดเดอร์ยังใช้กับ RC เลยนะครับสมาร์ทตัวเก่าตัวคาบูใช้กับ RC ทีนี้มาพูดถึงสเตอร์หน้าย้อนกลับมาที่สเตอร์หน้าบ้างสเตอร์หน้าของ Hondaอันนี้ที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็คือสเตอร์หน้าของ Honda นะครับสเตอร์หน้าของ Honda ก็คือแกนมันเล็กสเตอร์หน้าแกนเล็กนะครับฟันเฟืองก็เล็กนะครับฟันเฟืองก็เล็กนะครับถ้าเป็นของ Yamaha นะครับถ้าเป็นของ Yamaha รูใหญ่เบิ่มเทิมเลยนี่อันนี้ของ Yamaha เห็นมั้ยรูใหญ่เฟืองใหญ่ Honda รูเล็กเฟืองเล็กมันจะไปใส่กันได้ไงนะครับเนี่ยที่ร้านค้าที่ร้านค้าบอกมาว่าใส่กันได้อย่ามั่วเลยนะครับอย่ามั่วนะครับรู้สึกว่าอย่างเช่น Yamaha Fin Spark อย่างเงี้ยนะครับ100ตัว 115i มันใส่กันได้แต่ว่าพอมาเป็น Jupiter ผมว่ามันใส่ด้วยกันไม่ได้มันแยกรุ่นนะนะครับสรุปแล้วก็คือถ้า Smart กับ RC สเตอร์หลังสมาร์ทก็ใช้ร่วมกับ RC100 นั่นแหละนะครับสเตอร์หน้าก็ไปใช้ร่วมกับโนวานะครับในตระกูล Suzuki Smart นะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้พอย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูตรงที่ว่าถ้ารถตระกูล Honda ปี2018ขึ้นไปถ้ารถตระกูล Honda ปี2018ขึ้นไปนะครับปี2018ไม่ว่าจะเป็น Super Cup Newนะครับเครื่อง125นั่นแหละนะครับตั้งแต่ปี2018ขึ้นไปเครื่อง125นะครับไอรูตรงนี้ไอรูเบ้าตรงนี้นะครับมันจะโตกว่านี้รูเบ้าตรงนี้มันจะโตกว่านะครับมันจะโตกว่านะครับมันจะเอารุ่นเก่าไปใส่แล้วมันจะเอาของเว็บ125เว็บ110ไอตัวเก่าไปใส่มันใส่ไม่ได้นะครับรูเบ้าตรงนี้มันจะกว้างกว่านะครับกว้างกว่าของไอ้เว็บ125เว็บ110ไอตัวเก่านะครับถ้าเป็นซุปเปอร์คัพหรือว่าเว็บ125ที่ปี2018ขึ้นไปนะครับทีนี้มาพูดถึงSuzuki Smart Smart FI นะครับ Smart FI ที่ผมเคยทำคลิปที่อยู่ในคลิปนะครับรูน็อตมันตรงกันก็จริงครับรูน็อตมันตรงกันก็จริงนะครับรูน็อตตรงกันเลยกับเว็บ125นะครับรูน็อตตรงกันแต่ว่าไอรูข้างในเนี่ยไอเบ้าข้างในเนี่ยของ Suzuki มันจะโตกว่า Dream Super Cup 125นะครับรูมันจะใหญ่ที่สุดเลยรูข้างในเนี่ยนะครับถามว่าเอาไปยัดได้ไหมยัดได้ขันน็อตได้ครับแต่ว่าถ้าไปกระชากแรงๆมันไม่มีตัวประคองข้างในไงมันอาจจะดึงนะครับมันดึงไปอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าจังหวะที่มันดึงแบบถ้ามันมีระยะฟรีถ้าไม่มีตัวบังคับแกนกลางนะครับเพื่อนเสามันจะอาจจะล้มอาจจะเอียงได้แล้วก็อาจจะขาดได้ในที่สุดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าเห็นคำถามเข้ามาแปลกๆนะครับจริงๆแล้วรถแต่ละรุ่นนะครับมันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับอย่างเช่น
โซ่นะครับโซ่ดีมร้อยเวฟร้อยนะครับโซ่ของดีมร้อยเวฟร้อยใช้ร้อยข้อนะครับโซ่ของดีมร้อยเวฟร้อยใช้ร้อยข้อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวฟในตระกูลเวฟร้อยปี2005หรือว่าเวฟร้อยเอสนะครับตัวนั้นใช้โซ่ร้อยหกข้อนะครับตัวนั้นใช้ร้อยหกข้อแล้วก็ถ้าเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าเวฟร้อยสิบไอใช้โซ่ร้อยสี่ข้อนะครับทีนี้ถ้าโดดไปเป็นปาวานนะครับร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันร้อยยี่สิบห้าปาวานผมว่าถ้าจำไม่ผิดโซ่ร้อยแปดข้อนะครับเห็นไหมนะครับดังนั้นซูซูกิสมาร์ทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดโซ่ร้อยสี่ข้อดังนั้นที่เขาบอกว่าร้อยสิบดีมเนี่ยมันจะไปใช้ร่วมกับพวกนี้แค่โซ่มันยังยาวไม่ถึงเลยนะครับแล้วร้านค้าบอกมั่วๆมาแบบนั้นคุณจะไปใส่ได้ไงอย่าไปซื้อกับร้านนั้นเลยครับนะครับถ้าร้านไม่รู้จริงอ่ะอย่าไปซื้อครับจัดอะไรมั่วซื้อมาคุณก็เสียตังค์ฟรีนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับ